ามาดูเวฟ110ไอตัวเก่ามาในแมตช์กล่องคันนี้ใส่แคมใส่ท่อแล้วก็ไล่สเตอร์ไล่อะไรมาดูสดเดิมๆคันนี้วิ่ง103แล้วนะแต่รอบมันตัดเร็วพามาดูท่อก่อนนะนี่ไม่รู้ท่อยี่ห้ออะไรไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ก็เลยไม่อยากจะเอ่ยนี่นะเป็นท่อย่นนะแล้วก็สภาพรถก็ประมาณทรงเพียงเลยเธอใหญ่หน่อยแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าวิ่งดีอยู่ภาพรถประมาณนี้เลยมาดูไฟยินแบบนะไฟยินแบบตอนนี้ยกไปที่ประมาณ 11,000 รอบเดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ฟังเสียงว่าไอ้นี่จูนเป็น E20 ด้วยเดินหอบ E20 ยกยิงเรามาดูว่าสเต็ปนี้เป็นยังไงฟังเสียงเดินหอบก่อนผมจะทำเป็นยกยิงให้ดูนะนี่คือหมดยกยิงนะเอาไว้โชว์ไว้โชว์โชว์สาวๆไอ้นี่อย่างที่สามผมเล่นปั๊มรอบแล้วก็รอบตัดให้ดูเลยไปลองดูก่อนแล้วก็ถ้าไม่โอเคยังไงเนี่ยจะมาเพิ่มรอบให้อีกตอนนี้ 11,000 อาจจะเพิ่มเป็น 12,000 13,000 หรือ 11,500 แล้วแต่ถ้าไปลองดูโอเคครับผมช่างแผนจราขอบคุณมากครับ